เผยเหตุผลที่ OnePlus รองรับการอัปเดต Android เพียง4รุ่นและแพท5ปีตอนนี้สมาร์ทโฟน Android ที่รองรับการอัปเดตเวอร์ชัน Android มากที่สุดก็คือ Google Pixel และ Samsung Galaxy S24 Series ที่ได้มามากถึง7ปีขณะที่ฝั่งของ OnePlus ในตอนนี้รองรับการอัปเกรด4เวอร์ชันและแผนรักษาความปลอดภัยนาน5ปีซึ่งใครที่หวังว่า OnePlusจะรองรับการอัปเกรดที่มากขึ้นน่าจะต้องผิดหวังกันนะครับโดยทางกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการหรือ COO ของ OnePlus ได้ให้สัมภาษณ์กับเหตุการณ์ในตอนนี้ว่าเพียงเสนอนโยบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ยาวขึ้นก็พลาดประเด็นไปโดยสิ้นเชิงซึ่งไม่ใช่แค่นโยบายการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้งานแล้วยังรวมไปถึงประสบการณ์ในการใช้งานของผู้ใช้งานด้วยครับโดยให้ลองนึกภาพว่าสมาร์ทโฟนของคุณเป็นแซนด์วิชผู้ผลิตบางรายบอกว่าใส่แซนด์วิชซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในสมาร์ทโฟนของพวกเขาจะยังคงรับประทานได้ดีในอีก7ปีข้างหน้าแต่สิ่งที่พวกเขาไม่ได้บอกก็คือขนมปังในแซนด์วิชซึ่งเป็นประสบการณ์ของผู้ใช้นั้นอาจขึ้นราหลังจากผ่านไป4ปีดังนั้นการอัปเดตนาน7ปีก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยเพราะประสบการณ์ที่เหลือกับโทรศัพท์ของคุณจะแย่มากและท้ายสุดคู่แข่งของเราบอกว่าอัปเดตนาน7ปีแต่ไม่ใช่สำหรับแบตเตอรี่ของพวกเขานอกจากนี้รูยังบอกเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเมื่อทดสอบการใช้งานอย่างหนักหน่วงกับสมาร์ทโฟนของ OnePlus ผ่าน TUV HUD เพื่อจำลองการใช้งานหลายปีและรับประกันประสิทธิภาพรวดเร็วและราบรื่นแม้หลังจากผ่านไป4ปีและจากผลการวิจัยที่เผยแพร่โดย Afterpoint Research ผู้ใช้ Android มีแนวโน้มที่จะอัปเดตสมาร์ทโฟนของตัวเองภายใน4ปีดังนั้น OnePlus จึงพิจารณาสิ่งนั้นเกี่ยวกับนโยบายการอัปเดตครับเรียกง่ายว่าเหตุผลที่ OnePlus อัปเดต Android 4เวอร์ชันนั้นเป็นเพราะผู้ใช้งานมักเปลี่ยนเครื่องก่อนอยู่ดีรวมถึงหากจะใช้ต่ออีกนานแต่ฟีเจอร์ต่างๆใน Android เวอร์ชันใหม่ก็อาจจะทำได้ไม่ดีหรืออาจจะรองรับแค่ฟีเจอร์กับสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าเท่านั้นเองครับ